เห็นเมื่อวานกระทรวงดีเอออกมาพูดเรื่อง Wi-Fi อะคะที่ว่าดีมากดีมากดีมากเห็นว่ามีขอความร่วมมือพวกเอกชนครับเอกชนจะได้ร่วมมือกันนะเราเก็บไว้ถึง5วันมีเวลาในโซเชียลก็พูดถึงการแบบว่ามันจะเข้ามาลุกล้ำพื้นที่ส่วนบุคคลของประชาชนอะไรนะต้องการเมื่อสิ่งเมื่อสิ่งเมื่อสิ่งครับประชาชนละเมิดสิทธิ์ไหมคะพี่น้องประชาชนทำไมละเมิดสิทธิ์ประชาชนถ้าให้ขอความร่วมมือก็ขอความร่วมมือจะละเมิดสิทธิ์ยังไงก็คือไม่บังคับคือไม่จะบังคับก็ขอความร่วมมือจะบังคับอะไรจะไปละเมิดสิทธิ์อะไรชนปีนชอบพูดให้เป็นเรื่องอีกใช่ครับเรื่องงบประมาณเมื่อวานเห็นมีฝ่ายค้านที่สลับไปพบคุณสัมพันธ์ที่ทำเนียบอะครับนักข่าวก็เขียนว่าไปคุยเรื่องการโหวตงบประมาณช่วยรัฐบาลมีการไปคุยกับฝ่ายค้านที่สลับบ้างไหมครับคือให้เขามาช่วยโหวตงบประมาณให้มันผ่านก็ไม่ต้องคุยอะถ้ามันดีก็โหวตเองฮะไม่ดีก็ไม่ต้องโหวตมันในมองหมายให้เสียติ่งสัมพันธ์เรื่องวัดได้ช่วยตรงนี้ใครวะใครเสียติ่งนะเสียติ่งสัมพันธ์เลิศวัฒน์ที่มาเป็นที่ปรึกษาท่านนะคะใครนะเสียติ่งนะสัมพันธ์เลิศวัฒน์แหละเสียติ่งอ่ะเพราะว่าไม่มอบอ๋อให้เป็นมือประสานด้านพักไม่มอบผมไม่ได้ตาใครไม่มอบท่านแต่ถ้าพรบงบมันไม่ผ่านขึ้นมาวันนี้มันจะส่งผลกระทบเรื่องใหญ่เลยนะคะก็ท่านรองนายกวินทุกบอกแล้วใช่ว่าอาจต้องยุบสภาว่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องยุบแล้วในส่วนของท่านนี่จะต้องให้ท่านรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.นี่ต้องโหวตด้วยโหวตที่เขามีสิทธิ์โหวตจะต้องโหวตไอการที่ตนเองมีส่วนได้เสียในที่เนี้ยมันถือว่ามันเป็นหลักการทั่วไปของรัฐธรรมนูญหรือไม่หมายความว่าตนเองเป็นคนทำงบประมาณมาเองอนุมัติงบประมาณมาเองแล้วท้ายสุดก็มาโหวตรับรองไอ้งบประมาณนั้นเนี่ยแม้ไม่มีข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญแต่ปัญหาว่ามันตนเองก็มีส่วนได้เสียเพราะตนเองทำมาการที่จะไปโหวตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายว่ามันก็เป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์อะไรหรือไม่แล้วก็ยังมีลักษณะการจับงบที่เรียกว่าเราไม่อยากใช้คำว่าซ่อนแต่ว่ามันเป็นการจับงบที่ไม่ได้มีรายละเอียดอยู่เยอะเลยซึ่งมันอันนี้มันมินเมกับขัดรัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญเขาเขียนชัดการจัดงบประมาณจะต้องบอกเนื้องานโครงการอะไรละเอียดแต่บางส่วนไม่มีเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องซักถามเขาที่ไม่มีรายละเอียดนี่คือกระทรวงอะไรยังไงอย่างเช่นงบวิจัยงบกองทุนอะไรต่างๆอย่างนี้มีเยอะที่ซ่อนไปเราไม่อยู่ในกองทัพเยอะก็เยอะก็เยอะงบพวกนี้ก็เยอะซึ่งมันเห็นพิรุธอยู่หลายอย่างซึ่งมันไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งเราคิดว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาแน่นอนจะเป็นการจับงบประมาณและบริหารงบประมาณที่ไม่เป็นผลดีในอนาคตเป็นมาตรฐานที่ผิด